ก็ขอสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูฝนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยในภาคบ่ายในวันนี้นะลูกวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะโอเคค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะลูกจะเป็นหัวข้อของการท่องคำประพันธ์นะคะท่องคำประพันธ์และลักษณะของการแต่งคำประพันธ์ประเภทต่างๆเด็กๆเข้าใจความหมายของคำว่าคำประพันธ์ไหมคะลูกคำประพันธ์หรือบทร้อยกลองเด็กๆเคยเข้าใจความหมายไหมแปลว่าอะไรคะคำประพันธ์หรือบทร้อยกลองลูกใครทราบบ้างแปลว่าอะไรคะฮัลโหลฮัลโหลเด็กๆอยู่ไหมคะเด็กๆยังอยู่ไหมลูกจ้าอยู่ไหมคะตอบหน่อยลูกอยู่ค่ะโอเคเด็กๆ เห็นที่คุณครูแชร์สกรีนไหมคะลูกเห็นค่ะเห็นค่ะเด็กๆตอบคุณครูหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้กลัวว่าเน็ตมันจะหลุดเนาะโอเคสรุปว่าเห็นอยู่นะคะโอเคค่ะไปกันต่อนะลูกวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการท่องจำคำประพันธ์นะคะคำประพันธ์คืออะไรนะคะคำประพันธ์ก็คือลักษณะของการแต่งที่เป็นลักษณะของบทร้อยกรองนะลูกนะลักษณะของการแต่งคำประพันธ์นะคะซึ่งเป็นบทร้อยกรองนั้นในชีวิตประจำวันของเรานะลูกนะเราจะคุ้นเคยกันดีหลายลักษณะหลายประเภทเด็กๆเคยทราบไหมคะว่าคำประพันธ์ที่หนูเคยเรียนมานะคะมีคำประพันธ์อะไรบ้างลูกแต่งเป็นแบบไหนบ้างที่เป็นบทร้อยกรองนะคะลูกมีแต่งเป็นแบบไหนบ้างคะลูกไหนลองเล่าให้คุณครูฟังซิมีอะไรบ้างที่คุณครูเคยสอนไปจำได้ไหมมีกลอนอะไรบ้างลูกกลอนอะไรบ้างคะป.5มีกลอนอะไรบ้างที่เราเคยเรียนเรื่องอะไรลูกเรื่องวิชาเหมือนสินค้าเป็นอะไรคะเป็นลักษณะของประเภทคำประพันธ์ประเภทกาบเป็นกาบยานี11ตั้งแต่สมัยเล็กๆที่เราเรียนป.1ถึงป.4นะคะมีกลอนอะไรบ้างลูกที่หนูเคยเรียนมากลอนอะไรบ้างลูกกลอนถ้ามีสีพยางค์เราเรียกว่ากลอนอะไรคะถ้าสีพยางค์เราเรียกว่ากลอน4ถ้ามี6พยางค์เราเรียกว่ากลอน6ถ้า8พยางค์เราเรียกว่ากลอนอะไรลูกกลอน8ถ้ามี7ถึง9พยางค์อ่ะค่ะเรียกว่ากลอนกลอนอะไรที่มี8พยางค์คะกลอนกลอนนะคะกลอนสุภาพหรือกลอน8นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของคำประพันธ์นะคะแบ่งออกเป็นหลายประเภทหลายลักษณะด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการนะคะอ่านและท่องจำคำประพันธ์อย่างไรบ้างนะคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะว่าการท่องจำคำประพันธ์หรือการท่องจำลักษณะของบทร้อยกรองนั้นนะคะหมายถึงอะไรเนาะก็หมายถึงการอ่านประเภทของบทร้อยกรองประเภทต่างๆนะลูกเพื่อให้เราสามารถที่จะอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนั้นได้อย่างถูกต้องตามลักษณะบังคับของบทร้อยกรองซึ่งลักษณะของบทร้อยกรองนั้นจะมีความแตกต่างกันจะอ่านไม่เหมือนกันนะลูกนะบางประเภทก็จะอ่านจังหวะเนื้อหน้านะคะมีการเอื้อนเสียงลากเสียงหลบเสียงแตกต่างกันออกไปบางประเภทก็จะมีลักษณะของการอ่านจังหวะที่กระชั้นก็คือจังหวะจะอ่านแบบค่อนข้างเร็วนะคะจะพลิ้วไหวเหมือนลักษณะของการอ่านลักษณะของเพลงบทเพลงแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคเราไปดูกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้เราดูความหมายของการท่องจำคำประพันธ์ไปแล้วทีนี้เราจะไปดูเกี่ยวกับหลักและวิธีการประบัติการปฏิบัตินะคะในเรื่องของการอ่านท่องจำคำประพันธ์นะคะข้อแรกเลยนะเด็กๆจะต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับประเภทของบทร้อยกรองก่อนลูกว่าลักษณะของบทร้อยกรองประเภทนั้นเป็นคำประพันธ์ประเภทอะไรนะคะเช่นเป็นกลอนเป็นโครงเป็นฉันนะคะเป็นกาบนะคะแบบนี้เป็นต้นนะก็ดูลักษณะถามว่าทำไมจะต้องมาดูลักษณะคะเพราะนะคะเราจะต้องทำการอ่านออกเสียงนะลูกนะข้อ2ก็คือวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของการอ่านบทร้อยกรองลูกว่าบทร้อยกรองนั้นมีลักษณะการอ่านอย่างไรบ้างศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแผนผังของรายละเอียดของบทร้อยกรองนั้นให้ถูกต้องนะคะอ่านอย่างไรถ้าสมมติว่าเป็นกาบยานี11วรรคหน้ามี5พยางค์แบ่งอ่านอย่างไรอย่างเงี้ย
ก็อ่าน2 3วรรคหลังมี6พยางค์แบ่งอ่านอย่างไรก็อ่าน3 3ถ้าเป็นลักษณะของแผนผังของกลอนสุภาพก็ต้องมาดูว่าถ้าเป็น9พยางค์จะอ่านอย่างไรก็อ่าน3 3 3ใช่มั้ยคะถ้าเป็นลักษณะของ8พยางค์ก็อ่าน3 2 3ใช่มั้ยคะลูกก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะนี่ก็คือต้องศึกษาเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของการอ่านออกเสียงคำประพันธ์ซึ่งเป็นบทร้อยกรองที่มีความแตกต่างกันนะลูกนะจะไม่เหมือนกันต่อไปข้อ3ในลักษณะของคำประพันธ์นะลูกนะจะมีลักษณะของอะไรคะคำศัพท์ซึ่งเป็นคำศัพท์ยากหรือคำศัพท์ที่แปลไม่ออกเราก็ดึงข้อมูลที่เป็นลักษณะของคำประพันธ์นั้นนะคะที่เป็นลักษณะของคำศัพท์ยากออกมาเอาไปทำอะไรต่อเอาไปแปลความหมายลูกเพราะลักษณะของคำประพันธ์อ่านแล้วเราจะต้องทำการวิเคราะห์อ่านแล้วต้องดูว่าเอ๊ะคำศัพท์คำไหนบ้างนะที่เรายังไม่เข้าใจเราแปลความหมายไม่ออกนะคะเราก็ต้องไปค้นคว้าหาความหมายก่อนนะลูกนะก่อนที่จะนำแปลความหมายมาเป็นลักษณะของบทร้อยแก้วนั่นเองนะคะซึ่งจะแตกต่างจากบทร้อยแก้วธรรมดานะถ้าบทร้อยแก้วธรรมดาหรือเรื่องสั้นนิทานแบบนี้ค่ะเด็กๆสามารถอ่านแล้วก็สามารถเก็บประเด็นสำคัญแล้วก็นำเรื่องราวนั้นเอามาสรุปด้วยภาษาของตนเองได้เลยแต่ถ้าเป็นลักษณะของคำประพันธ์หรือการแปลความหมายจากบทร้อยกรองเด็กๆจะต้องหาความหมายก่อนซึ่งเป็นคำศัพท์ยากนะแล้วค่อยมาแปลเป็นลักษณะของบทร้อยแก้วนะคะสรุปด้วยภาษาของตนเองนะคะไปต่อนะคะข้อ4ลูกเราจะต้องมีการฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะให้ถูกต้องตามอักขรวิธีตามหลักการอ่านบทร้อยกรองแต่ละประเภทนะลูกนะอ่านไม่เหมือนกันนะซึ่งแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไปข้อ5นะคะเมื่อเราแปลความหมายแล้วเราอ่านแล้วนะคะเราจะต้องมีการสรุปนะคะแปลความหมายบทร้อยกรองให้เป็นบทร้อยแก้วนะคะแปลความหมายของบทร้อยกรองนั้นให้เป็นบทร้อยแก้วนะคะเป็นลักษณะของความหมายของตนเองใช้คำที่สั้นกระทัดรัดได้ใจความนะคะแล้วก็สรุปแนวคิดนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของบทร้อยกรองนั้นให้ได้นะคะถ้าคุณครูถามหรือมีการตั้งคำถามแล้วเด็กๆก็ต้องสามารถที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาของบทร้อยกรองนั้นให้มันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอ่านนะคะท่องจำเกี่ยวกับคำประพันธ์ของบทร้อยกรองเนาะโอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างการอ่านท่องจำคำประพันธ์เรื่องผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญลักษณะของการอ่านนะลูกนะจะมีลักษณะของคำประพันธ์นะคะที่เป็น2 อย่างนะคะอยู่ด้วยกันเลยนะคะก็คืออะไรบ้างเด็กทราบไหมก็จะมีทั้งลักษณะของคำประพันธ์ที่เป็นลักษณะของกาพยานี11นะคะแล้วก็มีลักษณะของกรง4สุภาพด้วยนะคะตรงนี้โอ้นักเรียนจ๋าสอนจะจบแล้วคุณครูลืมตัดวิดีโอเอาใหม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ดูนะคะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวอ่านไปก่อนนะคะลืมอัดวิดีโอค่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาทีหลังแล้วกันนะคะอธิบายก่อนเนาะอ่ะทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการอ่านท่องจำคำประพันธ์เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนนะคะมวลมนุษย์ผู้เปลืองปรีชาเฉียวแห้งเพราะใครไฟศึกษาสิ่งรู้รู้กิจผิดชอบพระเอสอสองนาทีและบุคคลผู้เกียบด้วยความเสรต่อไปก็จะเป็นกาพยานี11นะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นครงสีสุภาพนะคะอันนี้จังหวะก็จะเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นกาพยานี11เนาะมวลผู้ชูปรีชาสวิทยาไม่ห่างเหินคิดชอบกอบไม่เกินรู้ดำเนินตามเหตุผลชื่อว่าปรีชาดีผิดชอบมีพิจารยนผู้นั้นจากลานโดนพิพัดพลจากพันนาควรเราผู้เยาว์ไวจงฝ่ายใจการศึกษาอบรมบ่มวิทยาครงปรีชาไม่เชี่ยวชาญท่านนี้จ
จักชีวามีปัญญาไม่สมฐานหาช่องหัดดัดสันดานตอบวิจารใช้ปัญญาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของการอ่านลักษณะของบทร้อยกรองนะคะที่เป็นทั้งกรงสี่สุภาพแล้วก็กาบยานี11ด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนบางตอนเท่านั้นนะคะกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรรู้ไหมก็จะให้เด็กๆนะคะไปอัดคลิปวิดีโอนะคะการอ่านท่องจำคำประพันธ์นะคะที่เป็นลักษณะของเรื่องนะคะวิชาเหมือนสินค้านะคะอ่านแล้วก็อัดคลิปวิดีโอมาส่งคุณครูนะคะสำหรับหัวข้อนี้จะต้องเป็นคลิปที่ใช้เสียงนะคะไม่ต้องไปคัดนะคะรอบนี้ให้ใช้เสียงล้วนๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับบทเรียนออนไลน์ก็จบเพียงแค่นี้แล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆจดสาระสำคัญลงไปนะคะให้เรียบร้อยนะคะโอเคนะคะเด็กขึ้นกระดาษไปนะคะครูไม่ได้อัดวิดีโอนักเรียนเดี๋ยวครูจะอัดวิดีโอใหม่โอ้ยลืมอัดวิดีโอเดี๋ยวนะอัดอยู่นี่